นั่นแน่อยากโหลดเกมลงเครื่องแต่ว่าความจุเต็มใช่ไหมล่ะผมเองก็เจอปัญหาเหมือนคุณนั่นแหละครับอย่าง PS5 ผมเนี่ยความจุอยู่ที่825 GB ซึ่งไม่พอแน่ๆ PS4 Pro ความจุอยู่ที่1 TB ก็ไม่พอเพราะว่าเกมของเราดันมีเป็น100เลยต้องใช้ตัวช่วยครับ WD-Blackและนี่คือล่อซื้อ EP 2และที่อยู่ในมือของผมนะครับก็คือ WD Black P50 SSD แบบพกพาดีไซน์สวยเท่บางและเบาพกพาสะดวกทนทานอัตราความเร็วในการอ่านข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ 2,000 เมกะไบต์ต่อ1วินาทีทำให้เวลาโหลดเข้าเกมเร็วยิ่งขึ้นด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อเจนใหม่อย่าง USB 3.2 Gen 2หรือที่รู้จักกันในชื่อ Super Speed USB ถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงสุดอยู่ที่20เมกะไบต์ต่อ1วินาทีและหัวคอนเนคเตอร์แบบ Type C WD Black P50 SSDเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความจุและสปีดความเร็วสูงให้เลือกตัวนี้เลยนะครับจะมี3รุ่น3ราคา500กิกราคา 5,290 บาท1เทราไบต์ราคา 8,900 บาท2เทราไบต์ราคา 15,900 บาทที่ผมแจ้งในคลิปจะเป็นราคากลางนะครับลองเช็คโปรโมชั่นจากทางร้านค้าที่จะซื้ออีกทีนึงนะต่อมาเป็นรุ่น WD Black P10 Hard Disk แบบพกพาดีไซน์สวยแข็งแรงทนทานพกพาสะดวกพอร์ตเชื่อมต่อ USB 3.0 ความเร็วในการอ่านข้อมูล140 เมกะไบต์ต่อ1วินาทีสายเชื่อมต่อที่มาในกล่องด้านหนึ่งจะเป็นไมโครบีอีกด้านหนึ่งจะเป็น USB นะครับส่วนราคาของ WD Black P10 นี่จัดว่าน่ารักมากเลย2 TB ราคา 2,490 บาท4 TB ราคา 4,190 บาท5 TB ราคา 5,190 บาทในระดับความจุ5 TB เนี่ยคุณสามารถใส่ได้มากกว่า100เกมเลยนะครับถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาฮาร์ดดิสก์แบบพกพาราคาสบายกระเป๋าแถมใช้ได้ทั้ง PlayStation และ Xbox ผมว่า WD Black P10 ตอบโจทย์ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันบ้างนะครับใช้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่น P10 หรือ P50 นะครับผมจะใช้กับเครื่อง PS5 ก่อนเข้าไปที่ Setting และที่จัดเก็บข้อมูลเลือกที่จัดเก็บแบบคอนโซลนะครับเพื่อเช็คก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับจะมีเกมและแอปก็จะเป็นไฟล์เกมแล้วก็แอปพลิเคชันแกลเลอรี่สื่อก็จะเป็นไฟล์เกมที่เราเซฟไว้เป็นช็อตไฮไลท์อะไรพวกนี้เป็นไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็รูปภาพอันนี้จะเป็นข้อมูลเซฟทั้งหมดภายในเครื่องส่วนด้านล่างสุดที่ขึ้นว่าอื่นๆนะครับนั่นคือข้อมูลระบบอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับเราได้เห็นที่จัดเก็บในเครื่องคอนโซลกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาที่จัดเก็บเสริมแบบ USB นะครับแน่นอนว่าการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเราต้องฟอร์แมตก่อนนะครับซึ่งปุ่มฟอร์แมตจะอยู่ด้านล่างตรงกลางจอนะครับให้กดและเสียเวลาฟอร์แมตแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็เลือกคำว่าใช่อันนี้ฟอร์แมตแค่ครั้งแรกครั้งเดียวพอนะครับเห็นไหมครับว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวจริงถ้าเราต้องการให้เกมติดตั้งตรงที่จัดเก็บแบบ USB เสมอเนี่ยเรากดติ๊กถูกได้เลยนะครับแล้วถ้าเราจะถอดที่จัดเก็บภายนอกออกเนี่ยให้เราติ๊กที่ตรงนี้นะครับลบออกจาก PS5 อย่างปลอดภัยอันนี้จะเป็นวิธีเอาออกอย่างถูกต้องและปลอดภัยเรามาดูวิธีการโอนย้ายไฟล์กันบ้าง นะครับเข้ามาในหน้าเกมและแอปในที่จัดเก็บของคอนโซลก็จะมีให้เลือกลบเนื้อหาย้ายเนื้อหา PS4ย้ายเนื้อหาเกม PS5 นะครับก็สามารถที่จะเลือกทั้งหมดก็ได้หรือจะเลือกเป็นบางเกมหรือบางแอปพลิเคชันก็ได้ก็เราสามารถกดเลือกดูนะว่าเราจะย้ายอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมบน Play 5ยังไม่สามารถที่จะเล่นบนพื้นที่จัดเก็บภายนอกได้ต้องรอแพทอัปเดตก่อนนะครับแต่จะสามารถที่จะเก็บข้อมูลทั้งเกม PS4 และ PS5 ได้ส่วนเกม PS4 นั้นสามารถเล่นบนพื้นที่จัดเก็บภายนอกได้เลยนะครับผมแนะนำว่าเกม PS5 ควรจัดเก็บในเครื่องส่วนเกม PS4 จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บภายนอกผมจะลองย้ายไฟล์เกมใหญ่ๆอย่างเกม Spider-Man ดูนะครับย้ายไปอย่าง WD Black P10 และ WD Black P50 ดูนะครับว่าใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่การโอนไฟล์เกม Spider-Man WD Black P10 ใช้เวลา10นาทีส่วน WD Black P50 ใช้เวลาไปแค่7นาทีเท่านั้นเองการโอนย้ายไฟล์นั้นไม่ใช่ลักษณะของการ copy นะครับแต่เป็นการย้ายเลยนะครับเอาง่ายคือถ้าย้ายจากเครื่องไปอย่างพื้นที่จัดเก็บภายนอกแล้วเนี่ยไฟล์เกมก็จะไปอยู่ในพื้นที่จัดเก็บภายนอกเลยเดี๋ยวเรามาโอนย้ายไฟล์ที่เป็นเกม Play 4ดูบ้างนะครับอย่างเกม Uncharted 4นะครับขนาดไฟล์ 59.33 กิกะไบต์จะลองทั้งตัว P10 และ P50 เลยนะครับว่าความเร็วต่างขนาดไหนนะครับหลังจากที่ผมได้ลองโอนย้ายไฟล์เกม Play 4อย่าง Uncharted นะครับปรากฏว่ารุ่น P10 ใช้เวลาไป6นาทีแต่รุ่น P50 ครับเร็วมากใช้เวลาไป2นาทีเท่านั้นเอง
เร็วสุดๆเดี๋ยวผมจะลองดึงเอา WD Black ออกไปเสียบกับเครื่อง PS4 ดูบ้างครับเครื่อง PS4 เครื่องนี้ผมไม่มีเกมเลยนะครับแต่ผมเสียบปุ๊บไอคอนเกมโผล่มาปั๊บพร้อมเล่นเลยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะโชว์การเล่นเกมให้ดูว่าลื่นไหลแค่ไหนผมจะใช้ WD Black P50 เล่นบนเครื่อง PS4 Pro กับเกม Uncharted 4นะครับส่วน WD Black P10 ผมจะเอามาใช้กับเครื่อง Play 5และเกม Days GoneHa!
WD Black P10 และ P50 เหมาะกับเกมเมอร์สายดิจิตอลดาวน์โหลดที่ความจุของเครื่องนั้นไม่พอและไม่อยากจะแงะเครื่องเองให้เสี่ยงประกันหมดอายุรวมไปถึงเครื่องอาจจะมีปัญหาได้ WD Black P10 และ P50 นั้นเสียบแล้วใช้งานได้เลยพกพาง่ายดีไซน์หล่อเท่อ่านเขียนข้อมูลด้วยความเร็วสูงเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุดถ้าของไม่ดีจริงไม่เอามาแนะนำให้เสียชื่อลองซื้อใช้ดูนะครับ WD Black P10 และ P50